สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงาน I love Japanese สาสึกะเดสวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่อง10อันดับอาหารที่ไม่ควรกินต่อหน้าคนที่ชอบค่ะโนริโกะจังไปหาข้อมูลมาให้พวกเราใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคิดว่าอันดับหนึ่งอะไรคะไทยดื้อหน่อยไทยดื้อค่ะอะไรดีอ่ะคาซุมิซาระสาหร่าย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 นะคะโอ้คาซุมิคิดว่าสาหร่ายอะคะสาหร่ายทำไมอะคะใช่ติดฟันใช่ติดฟันค่ะอายมากใช่เคยละสิเคยละสิค่ะของไม้นะคะคิดว่าสปาเกตตี้สปาเกตตี้ทำไมก็เวลากินแล้วมันเป็นซอสแบบสีแดงๆใช่ไหมสปาเกตตี้อะเรากระเด็นอะแล้วกินไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยสมมุตินะก็กินลำบากอะไรอย่างเงี้ยโนริโกะจังนะคะคิดว่านาโตะค่ะน้องนาโตะเหนียวใช่ไหมใช่ใช่มีเม้นด้วยเม้นด้วยใช่ใช่เรามาดูกันดีกว่าว่าของที่พวกเราทายเนี่ยมันจะติดอันดับหรือเปล่าอันดับที่10คือชูครีมค่ะชูครีมชูครีมนี่คือเป็นขนมปังคล้ายๆแบบเอแครบ้านเรานะคะแบบใหญ่ๆค่ะใช่ชูครีมทำไมอ่ะมาว่าเฉยๆนะใช่ไม่รู้คาซูมิได้ค่ะกินได้กินได้ค่ะแล้วไอ้กดจังโอเคไหมคะชูครีมกินได้ด้วยโอ้แต่มันติดอันดับเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าชูครีมอะไส้เยอะใช่ไหมใช่ใช่เขากัดออกมาปุ๊บไส้อาจจะทะลักอะไรเงี้ยดูไม่งามใช่ก็เลยอาจจะติดเนาะอันดับที่9เป็นทาโกยากิทาโกยากิค่ะอ๋อทาโกยากิทำไมอ่ะร้อนมากไอมากใช่ไหมคะเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยอ่ะคือทาโกยากิข้างในมันจะร้อนมากใช่ไหมใช่ค่ะของไม้ใช้วิธีแบบแบะข้างในแบะกลางออกให้มันควันออกมาแล้วมีวิธีอื่นไหมคะไม่มีเต่าใช่แต่ดูไม่สะอาดใช่ไหมอ๋อดูไม่สะอาดใช่ไหมอ๋อเนาะอันดับ8เป็นสุอิกะค่ะแตงโมทำไมอ่ะไม่รู้นะไม่ชอบทำไมอ่ะคิดว่าอะไรนะน้ำจะหรอน้ำหกเหรอใช่ไม่แต่เวลาที่เมืองไทยกินอะคือหั่นก่อนไงหั่นก่อนเป็นชิ้นๆแล้วก็ยิ้มกินอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนญี่ปุ่นอะที่ญี่ปุ่นใหญ่มากไม่ตัดหรอหรอคนญี่ปุ่นใหญ่ไม่ตัดหรอคะคิดว่าไงเดสกะตัดนิดหน่อยตัดนิดหน่อยค่ะแล้วกินอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช้ไม้จิ้มปั่นกินเม็ดใช่แล้วก็ถุยใช่ไหมใช่ตายละคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาส้มใช่ไหมคะโฟกุใช่ไหมแงะเม็ดก่อนทิ้งก็เลยเรียบร้อยอ๋อคนญี่ปุ่นเขากินอย่างนี้นี่เองนะคะคือตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็กินใช้ปากกินอย่างนี้ใช่ไหมใช่บางคนกินทานเลยทานแบบนี้ค่ะแต่บางคนใช้ส้มค่ะแต่คิดว่ากินยากเลอะเทอะใช่ไหมคะกินแล้วน้ำหยดอันดับเจ็ดเป็นอิกายากิค่ะปลาหมึกย่างใช่ปลาหมึกย่างทำไมอ่ะปลาหมึกย่างทำไมอ่ะเหม็นนิดหน่อยกินเสร็จแล้วก็เหม็นนิดหน่อยปากเหม็นเป็นพูดกี่นะคะกินปลาหมึกลอยอันดับต่อไปคืออะไรคะอันดับ6แทนมีดูฟี่อยู่ค่ะทำไมอ่ะอร่อยออกกินยากค่ะไม่เห็นยากเลยก็แค่ตัดไงคือจะได้ยากสิอ๋อเหมือนมันเละง่ายกินแล้วคือไม่เหมือนเค้กทั่วไปใช่ไหมตัดแล้วมันยังสวยอยู่แต่เครปเนี่ยคือมันตัดยากเพราะมันมีหลายชั้นตัดแล้วก็ไม่สวยดูไม่งามใช่อันดับ5เป็นคานิฟูคิดว่าตอนกินอยู่ไม่พูดเพราะว่ากินมัวแต่ตัดปูใช่ไหมใช่แต่เราไม่คิดเลยแต่ก็จริงนะเวลากินปูนี่คือแบบมีสมาธิมากอ่ะต่างคนต่างไม่พูดกินแล้วก็มือเลอะด้วยเค้กจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันดับต่อไป
ฮัมเบอร์เกอร์ฮัมเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้เห็นด้วยอันนี้นึกภาพออกเลยกินทีถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่ๆเนาะใช่ใหญ่มากใช่ใช่แล้วก็เละนะคะไส้ทะลักโดยเฉพาะผักอ่ะเป็นไหมคะเป็นไหมใช่ไม่เป็น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 ค่ะคือออย่าปาดีนะคือเรียบร้อยอันดับ3คาเรอุด้งคาเรอุด้งค่ะแกงกะหรี่อุด้งนะคะคิดว่าน้ำจะกระเด็นเลอะเสื้อคะแนนคือบางทีเวลากินพวกเส้นๆใช่ไหมคะกระเด็นเนาะก็เลยถ้าเป็นแกงกะหรี่เนี่ยมันกระเด็นเลอะเสื้ออย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดถ้าเป็นอุด้งธรรมดาก็อาจจะไม่ค่อยเห็นลางของได้ใช่อันดับ2เทบาซากิเทบาซากิค่ะปีกไก่ใช่ปีกไก่อร่อยชอบมากเลยอ่ะชอบไหมคะไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินอ๋อทำไมอ่ะโอ้จำได้แล้วคาสุนิจังนะคะกินไก่ไม่ได้ค่ะใช่กินไก่ไม่ได้ค่ะเป็ดไก่เป็ดไก่แพ้ไก่แพ้ไก่ค่ะไม่ใช่เผ็ดไก่นะคะอันดับ1โอ้อันดับ1อะไรอันดับ1เป็นโทโมโรโกชิโทโมโรโกชิค่ะข้าวโพดเข้าใจเลยแบบว่ามันดูไม่สวยงามเนาะใช่คาเดชิโนใหม่เนี่ยใช่คือแบบว่าดูแล้วแบบว่าดูแล้วอาจจะไม่งามนะคะที่เมืองไทยรู้ไหมคะว่าเขามีตัดข้าวโพดอ่ะเหมือนว่าตัดออกมาแล้วกินได้ไม่เคยเห็นค่ะอ๋อกินง่ายกินง่ายคือถ้าเป็นในกรณีภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโคนโคนถ้าเป็นโคนคือตัดออกมาแล้วเนาะโทโมโรโกชิคือเหมือนอยู่ในฝักใช่อยู่ในฝักนะคะก็คือจะกินย่างเวลากินทิ้งอ่ะใช่มือเลอะด้วยใช่กินเสร็จแล้วไม่สกปรกคือสกปรกคือสกปรกใช่สกปรกสรุปแล้วอันดับหนึ่งนะคะก็คือข้าวโพดเป็นฝักนะคะเรื่องของเราก็หมดแล้วพบกันใหม่นะคะค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่องI love Japanese ค่ะแล้วใครมีคำถามอะไรนะคะหรืออยากให้เราสอนหัวข้ออะไรสามารถมาโพสต์ได้ที่ worldwideweb.ilovejapanese.org นะคะค่ะช่วงนี้นะคะมีคนมาโพสต์ถามเรื่องความรักเยอะมากเลยเนาะค่ะสนุกดีได้อ่านแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กับหลายๆคนนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ